วันนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมากระบุว่าการแก้ไขมาตรา190ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา68นะคะทั้งกระบวนการและเนื้อหาขณะที่ผู้ยื่นคำร้องก็คืออดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์เตรียมจะล่ารายชื่อ 20,000 รายชื่อค่ะเพื่อให้ปปช.ถอดถอนผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ค่ะดุลยภาพระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารการที่ผู้ถูกร้องได้ร่วมกันแก้ไขเพิ่มเติมโดยตัดเนื้อหาในบทบัญญัติดังกล่าวเป็นการลดทอนอำนาจตรวจสอบถ่วงดุลของฝ่ายนิติบัญญัติการกระทำของผู้ถูกร้องไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา3จึงเป็นการกระทำเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิธีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้คำวินิจฉัยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ลงมติเสียงข้างมากวินิจฉัยว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา190ขัดและฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมากว่าการรวบรัดอภิปรายในวาระที่1ขั้นรับหลักการเป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบขัดกับหลักนิติธรรมการกำหนดเวลาแปรยัตติสั้นเกินไปขัดต่อข้อบังคับการประชุมไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญตามมาตรา3วรรค2และมาตรา125วรรค1การพิจารณาและการลงมติในวาระ2ขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา3 4 5 87และมาตรา122ทำให้การแก้ไขมาตรา190เข้าข่ายการได้มาซึ่งอำนาจการปกครองที่ไม่ได้บัญญัติไว้ตามรัฐธรรมนูญปี2550และฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญมาตรา68วรรค1การออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมาจากคำร้องที่นายวิรัติกัลยาสิริอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ยื่นขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่านายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์อดีตประธานรัฐสภานายนิคมไวยรัชพานิชประธานวุฒิสภาและสมาชิกรัฐสภารวม381คนที่ร่วมกันดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา190ขัดต่อธรรมนูญมาตรา68หรือไม่หลังการอ่านคำวินิจฉัยนายวิรัติผู้ร้องเปิดเผยว่าจากนี้อีก15วันจะคัดค้านสำนวนคำวินิจฉัยของศาลและจะนำไปหารือกับฝ่ายกฎหมายและจะเข้าชื่อกับประชาชน 20,000 ชื่อยื่นต่อปปช.เพื่อขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปค่ะ